สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมนิยูนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอยหนังนะครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปสรุปชีวิตในปี2020ของพวกเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราไปดูกันเลยครับคุณตื่นมาพูดถึงปี2020กันดีกว่าวันที่22มกราคม2020ก็เป็นวันที่ผมตัดสินใจขอโมเมแต่งงานที่ร้านคอปเปอร์แต่งงานกันภาพวันนั้นก็ได้เพื่อนๆได้ทุกคนช่วยก็เลยออกมาดีไหมฮะดีชอบถ้าดูในคลิปอะจะแบบกอดไว้ไม่อยากปล่อยไม่อยากอะไรจะกอดไม่เฉยๆแต่เบื้องหลังก็คือคุณหมูเขาไม่สวยยังไม่ได้เขียนคิ้วเลยหลังจากขอแต่งงานเสร็จก็จะมาแบบเตรียมตัวกันตั้งแต่เดือนกุมภามีนาแต่ก็เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดโควิดเกิดขึ้นเกิดการล็อกดาวน์จากที่เราแพลนกันไว้หาชุดแต่งงานไปหาของชำร่วยคือทุกอย่างยุติหมดเลยเรียกว่าทุกคนได้รับผลกระทบดีกว่าที่ทำงานโมเมอ่ะทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮมกันพอหลังจากคลายล็อกดาวน์บริษัทโมเมอ่ะยังเวิร์กฟรอมโฮมอยู่แต่ว่า1เดือนอ่ะก็จะมีเข้าบริษัทไป1อาทิตย์แต่ยังเพื่อนๆที่อยู่ฝ่ายไอทีเหมือนกันอ่ะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับเข้าไปบริษัทเลยอ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ลำบากของทุกๆคนครับรวมถึงคู่เราในการแต่งงานด้วยเรื่องที่3ก็คือพอหลังจากที่คลายล็อกดาวน์แล้วเราก็เริ่มกลับมาแบบเตรียมตัวก่อนแต่งงานแล้วก็ตระเวนลองชุดแต่งงานไปหาของชำร่วยไปแจกการ์ดเริ่มออกกําลังกายอยากสวยที่สุดในวันแต่งงานแต่เหลือเวลาอีก2เดือนเอ้ยก็ประมาณ3เดือนอยู่แล้วก็เรื่องราวสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ตามที่เราคาดไว้ก็คือเราใจแข็งที่เราจะไม่เลื่อนสุดท้ายก็เป็นวันแต่งงานของเราสองคนวันที่7เดือน11ปี2020นะครับก็เราทุ่มทุกอย่างเพื่อวันนี้จริงเรื่องราวของปีนี้เรื่องเหตุการณ์ใหญ่ๆก็มีประมาณนี้ครับเลยเฉยเอ้ยหันกลับมาโมเมกับซิริเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายเราก็มีตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีหน้าเราจะทำอะไรก็เดี๋ยวลองไปดูได้เลยครับเป้าหมายของคุณปีหน้ามีอะไรฮะที่ตั้งไว้มี3ข้อแรกก็คืออยากไปเรียนดำน้ำลึกคือเป็นคนชอบไปทะเลอยู่แล้วเคยไปดำน้ำที่หลีเป๊ะมาแล้วชอบมากมันเป็นโลกอีกใบนึงอะรอบก่อนหน้านี้คือเป็นดำน้ำตื้นอะแบบแค่นั้นก็สวยแล้วอะแต่อยากเห็นอะไรมากกว่านั้นอีกอันที่สองคืออยากไปมาดิฟแล้วก็เป็นที่ที่อยากไปฮันนีมูนด้วยกันด้วยถ้าประเทศเปิดก็อยากจะไปเลยแต่เหมือนมีแนวโน้มเล็กๆว่าอาจจะเป็นปีถัดไปแต่อีกเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยทำไมถึงอยากไปบอลนี้ปะมันเป็นสถานที่ที่อีกไม่นานอ่ะมันจะหายไปจากแผนที่โลกอ่ะแต่อยากจะไปก่อนที่มันจะหายไปเป็นความฝันใช่อันที่3ก็คือเกี่ยวกับช่องเราเนี่ยแหละอยากให้ถึงแสนซับภายในครึ่งปีแรกโอ้โหคนดูต้องช่วยด้วยนะเนี่ยเนี่ยกด Subscribe เนี่ยตรงเนี้ยกด Subscribe เลยอ่ะถึงเร็วๆโหขายของอะไรขนาดนั้นวะคุณมาเป้าหมายของผมนะครับก็อยากมีคลิปที่1ล้านวิวสักโนในช่องของตัวเองเราเป็นคนเบื้องหลังไงไหนๆตอนเนี้ยเรามีช่องของเราเองแล้วก็อยากจะทำคลิปให้มีสัก1คลิปหรือสักหลายคลิปก็ได้ให้ถึงล้านวิวสักครั้งข้อ2ก็คือผมตั้งใจว่าผมอยากจะทำอาหารให้ได้มากกว่า20เมนูแต่ก่อนใช่ไหมเราอยู่บ้านม้าก็ทำให้กินไปบ้านโมเมม้าก็ทำให้กินเรื่องกลายเป็นแบบว่าเราเป็นคนกินอย่างเดียวไงพอมาใช้ชีวิตคู่กันเป็นครอบครัวแล้วอยากจะมีฝีมือทางด้านครัวบ้างอนาคตแบบโมเมท
ท้องหรือไม่สบายอะไรนะจะได้ทำให้กินได้จะทำให้ได้มากกว่า20เมนูแล้วตอนนี้ทำได้กี่เมนูแล้วที่อร่อยก็จะมีประมาณสัก3เมนูนัวถ้าที่ไม่อร่อยก็ประมาณ10เอ้าอะไรวะข้อที่3ผมมีอันนึงแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะสร้างคอมมูนิตี้คนตัดต่อขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอยู่เบื้องหน้ายูทูบเบอร์เยอะแหละแต่เราไม่เห็นว่าเบื้องหลังอะทีมงานเบื้องหลังอะเขาทำงานยังไงผมเลยอยากแบบจัดคอมมูนิตี้อันนึงขึ้นมาเพื่อให้สร้างคนที่อยู่เบื้องหลังขึ้นมาเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะเริ่มเร็วนี้แหละแล้วก็รอติดตามส่วนเป้าหมายชีวิตครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมครับก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมใช่ต้องใช่ไปไหมเนี่ยนะครับอวยพรคนดูหน่อยฮะช่วงปีใหม่ขอให้คนดูช่องเราทุกๆคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาของผมในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนนะครับผมก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกๆคนในการใช้ชีวิตต่อขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราก็อยากจะไปฮันนีมูนกันช่วงโควิดเลยนี่แหละก็คือดูว่าฮันนีมูนของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่เห็นปะเนี่ยสวัสดีปีใหม่แป๊บนึงฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเฮ้ยบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่สวัสดีไปนี่ Happy New Year ยิงปุ้งอะไรวะจิบใหญ่ช่วงท้ายปีก็จะสนุกแบบนี้นะฮะนี่พี่ที่คอนโดอ๋อเล่นเกมกันอยู่จะล้มไหมฮะจะล้มไหมฮะโอ้โหลุ้นเอ้ยโอ้โหหมดสิ่งกันทีปีเก่า